ทุกขธรรมมาสูตรว่าด้วยทุกขธรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูกราภิกษุทั้งหลายในการใดภิกษุย่อมรู้ทั่วถึงเหตุเกิดและความดับสูญแห่งทุกขธรรมทั้งปวงตามความเป็นจริงก็ในการนั้นแหละภิกษุนั้น เป็นผู้เห็นกามเมื่อเธอเห็นกามแล้วความพอใจความสเสน่หาความหมกมุ่นความเร่าร้อนเพราะกามในกามทั้งหลายไม่นอนเนื่องอยู่ด้วยอาการใดก็ทำเป็นเครื่องประพฤติและทำเป็นเครื่องอยู่เป็นอันติดตามเธออยู่ด้วยอาการนั้น อาุศลธรรมอันลามกคืออภิชาและโทมนัสไม่ครอบงำภิกษุผู้ประพฤติอยู่ด้วยอาการใดทำเป็นเครื่องประพฤติและทำเป็นเครื่องอยู่เป็นอันติดตามเธออยู่ด้วยอาการนั้นดูกระราภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุย่อมรู้ทั่วถึง เหตุเกิดขึ้นและความดับสูญแห่งทุกขธรรมทั้งปวงตามความเป็นจริงอย่างไรภิกษุย่อมรู้ทั่วถึงเหตุเกิดขึ้นและความดับสูญแห่งทุกขธรรมทั้งปวงตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่ารูปดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปดังนี้ ความดับศูนย์แห่งรูปดังนี้เวทนาดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาดังนี้ความดับศูนย์แห่งเวทนาดังนี้สัญญาดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งสัญญาดังนี้ความดับศูนย์แห่งสัญญาดังนี้ สังขารทั้งหลายดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งสังขารทั้งหลายดังนี้ความดับสูญแห่งสังขารทั้งหลายดังนี้วิญญาณดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณดังนี้ความดับสูญแห่งวิญญาณดังนี้ดูกราภิกษุทั้งหลาย ภิกษุย่อมรู้ทั่วถึงเหตุเกิดขึ้นและความดับสูญแห่งทุกขธรรมทั้งปวงตามความเป็นจริงอย่างนี้แหละดูกราภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้เห็นกามแล้วอย่างไรเล่าเมื่อเธอเห็นกามทั้งหลายอยู่ความพอใจความสเสน่หา ความหมกมุ่นความเร่าร้อนเพราะกามในกามทั้งหลายไม่นอนเนื่องด้วยอาการใดทำเป็นเครื่องประพฤติและทำเป็นเครื่องอยู่เป็นอันติดตามเธออยู่ด้วยอาการนั้นดูกร,ราภิกษุทั้งหลายลุ่มทานเพลิงลึกกว่าชั่วบุรุษเต็มด้วยทานเพลิง ที่ปราศจากเปลวปราศจากควันครั้งนั้นแหลบุรุษผู้ปราถนาเป็นอยู่ไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์พึงมาบุรุษผู้มีกำลังสองคนจับบุรุษคนนั้นข้างละแขนแล้วฉุดเข้าไปหาหลุมถ่านเพลิงนั้นบุรุษนั้นพึงน้อมกายนี้แหละ เข้าไปด้วยประการดังนี้ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะว่าบุรุษนั้นไม่มีความรู้ว่าเราเห็นหลุมฐานเพลิงนี้และจะถึงความตายหรือความทุกข์แทบตายเพราะหลุมฐานเพลิงนั้นเป็นเหตุแม้ฉันใดดูการ,รภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้เห็นกาม อันเปรียบด้วยหนุมถ่านเพลิงฉันนั้นแหละเมื่อเธอเห็นกามทั้งหลายอยู่ความพอใจความสเสน่หาความหมกมุ่นความเร่าร้อนเพราะกามในกามทั้งหลายไม่นอนเนื่องอยู่ด้วยอาการใดทำเป็นเครื่องประพฤติและทำเป็นเครื่องอยู่เป็นอันติดตามเธออยู่ ด้วยอาการนั้นดูกระรภิกษุทั้งหลายทำเป็นเครื่องประพฤติและทำเป็นเครื่องอยู่เป็นอันติดตามภิกษุอย่างไรเล่าอากุศลธรรมอันลามกคืออภิชาและโทมนัสย่อมไม่ครอบงำภิกษุผู้ประพฤติอยู่ด้วยอาการใดทำเป็นเครื่องประพฤติ และทำเป็นเครื่องอยู่เป็นอันติดตามภิกษุด,ด้วยอาการนั้นดูกร,รารภิกษุทั้งหลายบุรุษพึงเข้าไปสู่ป่าที่มีหนามมากข้างหน้าบุรุษนั้นก็มีหนามข้างซ้ายก็มีหนามข้างขวาวก็มีหนามข้างล่างก็มีหนาม ข้างบนก็มีหนามบุรุษนั้นมีสติก้าวเข้าไปข้างหน้าถอยกลับข้างหลังด้วยคิดว่าหนาอย่าเบียดเบียนเราแม้ฉันใดดูกราภิกษุทั้งหลายธรรมคือปียรูปและสาธรูปในโลกนี้เรากล่าวว่า เป็นหนามในวินัยของพระอริยเจ้าฉันนั้นเหมือนกันแหละภิกษุรู้แจ้งอย่างนี้แล้วพึงทราบอสังวรและสังวรดูกราภิกษุทั้งหลายอสังวรย่อมมีอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยจักสู่แล้วย่อมน้อมใจ ไปในรูปอันน่ารักย่อมขัดเคืองในรูปอันไม่น่ารักเป็นผู้ไม่เข้าไปตั้งกายยคตาสติไว้มีใจมีประมาณน้อยอยู่และย่อมไม่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันเป็นที่ดับไปไม่เหลือแห่งอกุศลธรรมอันลามก ที่บังเกิดขึ้นแล้วแก่เธอตามความเป็นจริงฟังเสียงด้วยหูแล้วย่อมน้อมใจไปในเสียงอันน่ารักย่อมขัดเคืองในเสียงอันไม่น่ารักเป็นผู้ไม่เข้าไปตั้งกายยคตาสติไว้แล้วมีใจมีประมาณน้อยอยู่และย่อมไม่รู้ชัด ซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไปไม่เหลือแห่งอกุศลธรรมอันลามกที่บังเกิดขึ้นแล้วแก่เธอตามความเป็นจริงดมกลิ่นด้วยจมูกแล้วย่อมน้อมใจไปในกลิ่นอันน่ารักย่อมขัดเคืองในกลิ่นอันไม่น่ารัก เป็นผู้ไม่เข้าไปตั้งกายยคตาสติไว้มีใจมีประมาณน้อยอยู่และย่อมไม่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไปไม่เหลือแห่งอกุศลธรรมอันลามกที่บังเกิดขึ้นแล้วแก่เธอตามความเป็นจริงลิมรสด้วยลิ้นแล้ว ย่อมน้อมใจไปในรถอันน่ารักย่อมขัดเคืองในรถอันไม่น่ารักเป็นผู้ไม่เข้าไปตั้งกายยะคตาสติไว้แล้วมีใจมีประมาณน้อยอยู่และย่อมไม่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไปไม่เหลือแห่งอกุศลธรรมอันลาโมบ ที่บังเกิดขึ้นแล้วแก่เธอตามความเป็นจริงถูกต้องโพธพระด้วยกายแล้วย่อมน้อมใจไปในโพธพระอันน่ารักย่อมขัดเคืองในโพธพระอันไม่น่ารักเป็นผู้ไม่เข้าไปตั้งกายยคตาสติไว้มีใจมีประมาณน้อยอยู่ และย่อมไม่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันเป็นที่ดับไปไม่เหลือแห่งอกุศลธรรมอันลามุกที่บังเกิดขึ้นแล้วแก่เธอตามความเป็นจริงรู้แจ้งธรรมารมด้วยใจแล้วย่อมน้อมใจไปในธรรมารมอันน่ารักย่อมขัดเคือง ในธรรมารมณ์อันไม่น่ารักเป็นผู้ไม่เข้าไปตั้งกายยะคตาสติไว้แล้วมีใจมีประมาณน้อยอยู่และย่อมไม่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไปไม่เหลือแห่งอกุศลธรรมอันลามกที่บังเกิดขึ้นแล้วแก่เธอตามความเป็นจริง ดูกรารภิกษุทั้งหลายอสังวรย่อมมีอย่างนี้แหละดูกรารภิกษุทั้งหลายสังวรย่อมมีอย่างไรดูกรารภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวิน,นัยนี้เห็นรูปด้วยจักูุแล้วย่อมไม่น้อมใจไปในรูปอันน่ารัก ย่อมไม่ขัดเคืองในรูปอันไม่น่ารักเป็นผู้เข้าไปตั้งกายยคตาสติไว้มีใจหาประมาณมิได้อยู่และย่อมรู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไปไม่เหลือแห่งอกุศลธรรมอันลามกท,ที่บังเกิดขึ้นแล้วแก่เธอตามความเป็นจริง ฟังเสียงด้วยหูแล้วย่อมไม่น้อมใจไปในเสียงอันน่ารักย่อมไม่ขัดเคืองในเสียงอันไม่น่ารักเป็นผู้เข้าไปตั้งกายยคตาสติไว้มีใจหาประมาณมิได้อยู่และย่อมรู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันเป็นที่ดับไปไม่เหลือ แห่งอกุโลธรรมอันลามกที่บังเกิดขึ้นแล้วแก่เธอตามความเป็นจริงดมกลิ่นด้วยจมูกแล้วย่อมไม่น้อมใจไปในกลิ่นอันน่ารักย่อมไม่ขัดเคืองในกลิ่นอันไม่น่ารักเป็นผู้เข้าไปตั้งกายยคตาสติไว้มีใจหาประมาณมิได้อยู่ และย่อมรู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไปไม่เหลือแห่งอกุสุลธรรมอันลามกที่บังเกิดขึ้นแล้วแก่เธอตามความเป็นจริงลิ้มรสด้วยลิ้นแล้วย่อมไม่น้อมใจไปในรสอันน่ารักย่อมไม่ขัดเคืองในรสอันไม่น่ารัก เป็นผู้เข้าไปตั้งกายยคตาสติไว้มีใจหาประมาณมิได้อยู่และย่อมรู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันเป็นที่ดับไปไม่เหลือแห่งอกุศลธรรมอันลามกที่บังเกิดขึ้นแล้วแก่เธอตามความเป็นจริงถูกต้องโพดทัพพะด้วยกายแล้ว ย่อมไม่น้อมใจไปในโพธพพะอันน่ารักย่อมไม่ขัดเคืองในโพธพพะอันไม่น่ารักเป็นผู้เข้าไปตั้งกายยคตาสติไว้มีใจหาประมาณมิได้อยู่และย่อมรู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไปไม่เหลือ แห่งอภุสุลธรรมอันลามกที่บังเกิดขึ้นแล้วแก่เธอตามความเป็นจริงภิกษุรู้แจ้งธรรมารมด้วยใจแล้วย่อมไม่น้อมใจไปในธรรมารมอันน่ารักไม่ขัดเคืองในธรรมมารมอันไม่น่ารักเป็นผู้เข้าไปตั้งกายยคตาสติไว้ มีใจหาประมาณมิได้อยู่และย่อมรู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันเป็นที่ดับไปไม่เหลือแห่งอกุศลธรรมอันลามกที่บังเกิดขึ้นแล้วแก่เธอตามความเป็นจริงดูกร,ราภิกษุทั้งหลายสังวรย่อมมีอย่างนี้แหละ ดูกระภิกษุทั้งหลายถ้าเมื่อภิกษุนั้นประพฤติอย่างนี้อยู่อย่างนี้อกุศลธรรมอันลามกคือความดำริอันซ่านไปเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์ย่อมบังเกิดขึ้นเพราะความหลงลืมแห่งสติบางครั้งบางราวการบังเกิดขึ้นแห่งสติช้าที่นั้นแหละ ภิกษุนั้นย่อมละย่อมบรรเทาอากุศลธรรมอันลามกนั้นย่อมกระทำให้พินาศย่อมให้ถึงความไม่มีได้เร็วพลันดูกระารภิกษุทั้งหลายบุรุษพึงให้หยาดน้ำสองหรือสามหยาดตกลงในกระทะเหล็กอันร้อนจัดตลอดวัน หยาดน้ำตกลงช้าที่นั้นแหละน้ำนั้นพึงถึงความสิ้นไปเหือดแห้งไปเร็วพลันแม้ฉันใดดูกระรภิกษุทั้งหลายถ้าเมื่อภิกษุนั้นประพฤติอย่างนี้อยู่อย่างนี้อกุศลธรรมอันลามกคือความดำริอันซ้านไป เป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์ย่อมบังเกิดขึ้นเพราะความหลงลืมแห่งสติบางครั้งบางคราวการบังเกิดขึ้นแห่งสติช้าทีนั้นแหละภิกษุนั้นย่อมละย่อมบรรเทาอากุศลธรรมอันลามกนั้นย่อมกระทำให้พินาศย่อมให้ถึงความไม่มีได้เร็วพลัน ฉันนั้นเหมือนกันแหลดูกระภิกษุทั้งหลายอาุศลธรรมอันลามกคืออภิชาและโทมนัสย่อมไม่ครอบงำภิกษุผู้ประพฤติอยู่ด้วยอาการใดทำเป็นเครื่องประพฤติและทำเป็นเครื่องอยู่เป็นอันติดตามภิกษุด้วยอาการอย่างนี้แหละ ดูการภิกษุทั้งหลายถ้าว่าพระราชามหาอาม,มาตยแห่งพระราชามิตรอาม,มาตยญาติหรือสาโลหิตพึงปวารณาภิกษุนั้นผู้ประพฤติอย่างนี้อยู่อย่างนี้เพื่อให้ยินดียิ่งด้วยโภคะทั้งหลายว่าท่านจงมาเถิดบุรุษผู้เจริญ ภากาสาวะเหล่านี้ยังความเร่าร้อนให้เกิดขึ้นแก่ท่านมิใช่หรือท่านจะเป็นคนโลนเที่ยวถือกระเบื้องอยู่ทำไมท่านจงศึกมาบริโภคและจงทำบุญเถอดดูกระรภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุนั้นประพฤติอย่างนี้อยู่อย่างนี้ จักบอกคืนสิกขาศึกมาเป็นคฤรัหั์ข้อนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ดูกราภิกษุทั้งหลายแม่น้ำคงคาไหลไปหลั่งไปเทไปในทิศปราจีนถ้าว่ามหาชนพึงเอาจอบและตะกร้ามาด้วยคิดว่า พวกเราจักช่วยกันทำแม่น้ำคงคานี้ให้ไหลไปหลังไปเทไปข้างหลังเธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไฉไหนหมู่มหาชนนั้นพึงกระทำแม่น้ำคงคานี้ให้ไหลไปหลังไปเทไปข้างหลังได้บ้างหรือหนอแหล ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าหาม่ได้พระพุทธเจ้าค่าข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะแม่น้ำคงคาไหลไปหลังไปเทไปในทิศประจีนแม่น้ำคงคานั้นอันบุคคลจะทำให้ไหลไปหลังไปเทไปข้างหลัง ไม่ใช่กระทำได้ง่ายก็หมู่มหาชนนั้นพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งความลำบากดูกร,รับภิกษุทั้งหลายถ้าว่าพระราชามหาอามาตย์แห่งพระราชามิตรอามาตย์ญาติหรือสาโลหิตพึงประวรณาภิกษุนั้นผู้ประพฤติอย่างนี้อยู่อย่างนี้เพื่อจะให้ยินดียิ่ง ด้วยโภคะทั้งหลายว่าท่านจงมาเถิดบุรุษผู้เจริญผ้ากาสาวะเหล่านี้ยังความเร่าร้อนให้เกิดขึ้นแก่ท่านมิใช่หรือท่านจะเป็นคนโล้นเที่ยวถือกระเบื้องอยู่ทำไมท่านจงศึกมาบริโภคโภคะและจงทำบุญเถิดดูกระพิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นประพฤติอย่างนี้อยู่อย่างนี้จักบอกคืนสิกขาสึกออกมาเป็นคฤหัตข้อนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ฉันนั้นเหมือนกันแลข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าจิตของเธอน้อมไปเอนไปเงื้อมไปในวิเวสิ้นกาลนาน ก็จิตนั้นจักเวียนมาเพื่อเป็นคฤรหัดข้อนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้จบทุกขธรรมสูตร